ที่ไหนแล้วนะอยากบอกอะไรกับตัวเองใน10ปีข้างหน้าไหมคะ10ปีข้างหน้าก็คงจะอายุ30แล้วสินะนึกภาพไม่ออกตัวเองอายุ30ก็อยากจะบอกว่าขอให้มามิงเต็มที่กับชีวิตนะก็อยากจะทำอะไรก็ทำเลยเธอเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วเธอไปสุดๆเลยไม่มีใครห้ามอะไรเธอได้ก็ขอให้อยากบอกว่าขอให้สุขกายสบายใจนะคะแล้วก็จิตใจสงบแข็งแรงทั้งกายใจแข็งแรงแล้วก็อ่อนโยนมาเมงอายุ30เหรอตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปอยู่ตรงไหนเป็นยังไงแต่ก็ขอให้เธอเป็นตัวของเธอสนุกกับชีวิต